มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี MOU กับ Empire Asia ติดเขี้ยวเล็บการวิจัยและนวัตกรรมหนุน EEC มั่นคนสร้างธุรกิจเติบโตร้อยเท่าที่โรงแรมไฮแอท Regency กรุงเทพเมื่อวันที่10พฤษภาคม2564มีพิธีลงนามตกลงความร่วมมือเรื่องการส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกับบริษัท Empire Asia Group จำกัดเป็นการลงนามระหว่างรองศาสตราจารย์ดร.สุวิทย์แซ่เตียอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกับนายไพโรจน์เปี่ยมพงษ์สารประธานเจ้าหน้าที่บริษัทซิลิคอนเทคโนโลยีพาร์คจำกัดโดยมีดร.ชิตเหล่าวัฒนาที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและดร.ทองฉัตรลดารมประธานที่ปรึกษาบริษัท Empire Asia Group ร่วมเป็นสักขีพยานในงานการลงนามในครั้งนี้เป็นระยะเวลา5ปีโดยมีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้วยผ่านโครงการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน 2. เพื่อส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยเฉพาะการพัฒนากระบวนการผลิตต่างๆของบริษัทให้มีประสิทธิผลมากขึ้นโดยความร่วมมือของบุคลากรทั้งมจท.กับบริษัท 3. เพื่อส่งเสริมและเทคโนโลยีระหว่างมจท.และบริษัทที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและต่อการศึกษา 4. เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอื่นๆที่ทั้ง2ฝ่ายเห็นสมควรร่วมกันภายหลังจากการลงนามเสร็จสิ้นรองศาสตราจารย์ดร.สุวิทย์อธิการบดีได้แถลงว่าEEC เป็นความคาดหวังหนึ่งของประเทศไทยและอีก20ปีข้างหน้าประเทศไทยจะเดินไปได้เราจะต้องพัฒนาเทคโนโลยีเข้มข้นสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงคือการพัฒนาคนแล้วก็เรื่องของการวิจัยพัฒนาเพื่อให้มีองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับประเทศไทยความร่วมมือครั้งนี้เป็นการสร้างนิมิตใหม่ระหว่างเอกชนกับภาครัฐเรายืนยันว่ามหาวิทยาลัยจะเป็นมหาวิทยาลัยแรกที่ออกจากระบบภาครัฐที่มีความคล่องตัวและจะทำงานร่วมกับเอกชนในเรื่องของการผลิตกำลังคนในการวิจัยพัฒนาและยังย้ำว่าในฐานะพระจอมเกล้าธนบุรีมีความยินดีอย่างยิ่งและขอบคุณบริษัทที่ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจคิดว่าการทำงานครั้งนี้ไม่ใช่โปรเจกต์เบสแต่เป็นธุรกิจในเชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจนเราจะทำงานไปเรื่อยๆไม่ว่าจะจัดแรงกิ้งอะไรเราจะติดอันดับทั้งหมดที่เป็นเช่นนี้เพราะเราทำงานตลอดเวลาการพัฒนาองค์ความรู้เป็นหน้าที่ประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากการเรียนการสอนเรื่องเทคนิคเนี่ยเราพยายามให้ลูกศิษย์เราให้บุคลากรของเรามีความตระหนักว่า SDG ต้องหมายเขาเนี่ยมันเป็นยังไงมันมีส่วนในชีวิตประจำวันยังไงเขาสามารถใช้ความรู้เขาเนี่ยไปช่วยได้ยังไงบ้างนะครับเมื่อเขาออกไปเป็นผู้ประกอบการออกไปเป็นวิศวกรออกไปเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเวลาทำอะไรก็ต้องให้คำนึงถึงเรื่องพวกนี้อยู่เสมอนะครับเพราะนั้นการทำงานของเราเนี่ยเราพยายามบูรณาการการเรียนการสอนวิจัยและพัฒนาแล้วก็สอดแทรกเป้าหมายพวกนี้เข้าไปอย่างต่อเนื่องนะครับอันนั้นก็คือสาเหตุที่ทำให้เวลาเข้ามาประเมินเราเนี่ยเราก็จะติดแรงกิ้งอยู่ตลอดนะครับนายไพโรจน์กล่าวว่าวันนี้เป็นโอกาสที่ทางกลุ่มบริษัท Empire Asia ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยเป็นอีกหนึ่งความโชคดีคือดร.ทองฉัตรหงลดารมผู้ก่อตั้ง Eastern Seaboard หรือปัจจุบันที่เรียกว่า EEC เป็นเหมือนบิดาแห่ง Eastern Seaboard ที่พวกเราให้ความเคารพนับถือจึงได้นำกลุ่มปตท.ไปสร้างความเจริญในบริเวณ EEC จนกระทั่งวันนี้ความเข้มแข็งของปตท.ทำให้กลายเป็นผู้นำอันเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่ดร.ทองฉัตรได้วางรากฐานไว้และดร.ทองฉัตรก็เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยช่วยมหาวิทยาลัยมาไม่น้อยกว่า20ปีวันนี้นับเป็นเกียรติสูงสุดที่ได้มาร่วมเป็นสักขีพยานนายไพโรจน์เล่าต่อไปว่าได้มีโอกาสหารือกับดร.คณิตแสงสุพรรณซึ่งเป็นเลขาธิการ EEC และดร.ชิตเหล่าวัฒนาที่รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีทั้งมหาวิทยาลัยและด้าน EEC จึงมั่นใจว่ากลุ่มบริษัทเป็นคนพื้นที่จึงเข้าใจเจตนารมณ์ของรัฐบาลเข้าใจเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยและเชื่อว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้โครงการสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีจึงขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยที่ให้เกียรติบริษัทจะได้มีความร่วมมือรับใช้ประเทศชาติที่เป็นประโยชน์ต่อไปได้มีโอกาสได้หารือกับดร.คณิตเลขาธิการ EEC แล้วก็ดร.ชิตที่รับผิดชอบทางด้านเทคโนโลยีทั้งมหาวิทยาลัยและทั้ง EECต้องมั่นใจว่ากลุ่มบริษัทเรานั้นเป็นคนพื้นที่เข้าใจเจตนารมณ์ของรัฐบาลเข้าใจเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยเราเชื่อว่าเราน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะผลักดันให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีก็ต้องขอขอบคุณทาง
มหาวิทยาลัยที่ได้ให้เกียรติกับกลุ่มบริษัทที่จะได้มีโอกาสร่วมมือและรับใช้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไปครับดร.ชิดกล่าวว่าในเรื่องความร่วมมือนี้จะเน้นในด้านของ Research Development และ Innovation ไปถึงอุตสาหกรรมและธุรกิจซึ่งเป็นปัจจัยที่มีนัยยะสำคัญในช่วงที่ต้องเปลี่ยน Landscape New Normal จากนี้ไปในการพัฒนาเทคโนโลยีคงไม่ใช่กำไรเพียงแค่ 20-30% แต่จะเป็น10เท่าหรือ100เท่าอุตสาหกรรม Data Industry เนี่ยเราจะขาดเรื่องการบริหารข้อมูลไม่ได้เลยตรงที่เป็น Tech Spark เนี่ยจะเป็นที่ก่อตั้งของ data center และก็ระบบ cloud นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทางด้าน EV นะครับแล้วก็พลังงานสะอาดนะครับทุกท่านทราบนะครับว่า EV เนี่ยจะเกิดขึ้นภายในปี2ปีนี้แต่สิ่งที่สำคัญพอๆกับ EV ก็คืออุตสาหกรรมแบตเตอรี่เทคโนโลยีทางด้านแบตเตอรี่นี่คลาสสิฟายออกมาแล้วมี 4-5 เทคโนโลยีตอนนี้เนี่ยเราทาง Tech Spark แล้วก็ทาง EC เนี่ยตอนนี้กำลังตามอยู่ประมาณ3เทคโนโลยีแล้วก็เริ่มมีแพลนเกิดขึ้นแล้วนะครับเริ่มมีอยู่ process หลังจาก EV แล้วเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อ EV มา 5G ก็มาแล้วนะครับ 5G นี่ต้องกราบขอบพระคุณทางกสทช.ที่ได้มีการประมูลสเปกตรัมไปเมื่อต้นปีที่แล้วแล้วว่าได้อยู่มา3สเปกตรัมคือ700เมก 2.6 กิกแล้วก็ 26 กิกอันขยับตัวสร้างความร่วมมือระหว่างธุรกิจชั้นนำนิคมอุตสาหกรรมที่จะนำมาซึ่งเทคโนโลยีกับสถาบันวิจัยและพัฒนาและมหาวิทยาลัยที่จะสร้างกำลังคนเป็นสิ่งจำเป็นมากดร.ชิดย้ำว่าเราคงไม่ได้มุ่งเฉพาะด้านการวิจัยพื้นฐานหรือ Applied Research สิ่งสำคัญในฐานะประเทศไทย EEC จำเป็นจะต้อง Implement ในเทคโนโลยีให้เกิดผลเราจะทำด้าน Translational Research และมี Value ที่จะเกิดผลเห็นได้ใน 3-4 ปีข้างหน้าเป็นเรื่องที่ Tech Park ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นโดยมีพระจอมเกล้าธนบุรีเข้าไปเกี่ยวข้องมี EC เข้าไปสนับสนุนซึ่งจะเป็นต้นแบบของ Sandbox สำคัญต่อ Tech Park อื่นๆทั่วประเทศสืบจากข่าวรายงาน